สวัสดีค่ะมาพบกับครูขวัญในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะนี้นะคะเราก็กลับมาทบทวนในเรื่องมาตราตัวสะกดหลังจากที่เราได้เรียนจบไปนะคะเรามาดูพร้อมกันค่ะแม่กอกาหมายถึงตัวที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเช่นคำว่านาคำว่าขาจัดอยู่ในแม่กอกาหมดเลยเพราะไม่มีตัวสะกดต่อไปค่ะแม่งูก็คือมีงองูเป็นตัวสะกดเช่นคำว่าอะไรได้บ้างคำว่าคงต่อไปแม่กลมมีมอม้าเป็นตัวสะกดเช่นคำว่าอะไรบ้างลูกคำว่างงต่อไปแม่เกยค่ะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเช่นคำว่าเนยได้ไหมคะได้ต่อไปแม่เกลมีวอแหวนเป็นตัวสะกดเช่นคำว่าแก้วแนวต่อไปแม่กบค่ะมีกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังเป็นตัวสะกดไม่ว่าตัวสะกดข้างหลังจะมีตัวอะไรก็ตามก็คือจัดอยู่ในแม่กบทั้ง4ตัวนี้นะคะต่อไปแม่กบก็จะมีบอใบไม้ปอปลาพอพานพอฟันพอสำเภาเช่นคำว่าบาปบออาบอบาปแต่เวลาอ่านออกเสียงเป็นแม่กบนะคะต่อไปแม่กลนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงรอจุฬาถ้ามีที่กล่าวมาเนี้ยคืออยู่ในแม่กลต่อไปแม่กลมีเยอะที่สุดเลยค่ะก็จะมีดอเด็กจอจานชอช้างสอโซ่รอชดาตอประตากทอฐานทอนางมณฑูทอผู้เฒ่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอสาราสอฤาษีและสอเสือนะคะทีนี้ถ้าตัวไหนที่ตรงมาตราก็คือมันก็จะง่ายหน่อยแต่ถ้าไหนที่ไม่ตรงมาตราเราก็ต้องสังเกตให้ดีนะคะเด็กๆทีนี้อ่านข้อความแล้วเลือกคำที่อยู่มาตราเดียวกับคำที่กำหนดอันแรกอันนี้อ่านว่าอะไรคะว่าอะไรคะโลอาโพลาเตเวลาจริงๆแล้วอยู่ในมาตราอะไรลูกพอสำเพาอยู่ในมาตราอะไรโลอาโบลาอยู่ในมาตราแม่กบดูด้านล่างซิว่าคำไหนอยู่ในมาตราแม่กบหรือคำว่าลาบบ้างอ่านพร้อมกันนะลูกนะมิ้นและน้ำกราบพระคำไหนอยู่ในมาตราแม่กบคำไหนคะคำว่ามิ้งใช่ไหมมิ้งอยู่ในมาตราอะไรคะมาตราแม่กุลคำไหนเอ่ยคำว่าเละล่ะแม่กอกาฉะนั้นคำไหนลูกคำไหนคะคำว่ากราบอยู่ในมาตราแม่กุลต่อไปคำนี้ค่ะอ่านว่าอะไรคำว่าเที่ยวทอเอียวเที่ยวไม่เอกเที่ยวอยู่ในมาตราอะไรคะมาตราแม่กุลเก่งเล่นว่าวที่สนามหญ้าคำไหนที่อยู่ในแม่เกิลที่มีวอลเวนเป็นตัวสะกดดูสิคะคำว่าว่าวอยู่ในแม่เกิลต่อไปคำนี้ค่ะเลขในมาตราอะไรคะมาตราแม่กบดูสิพ่อซื้อลูกโลกมาใหม่คำไหนอยู่ในมาตราแม่กบเหมือนคำว่าเลขไหนคะดูสิคำว่าลูกและคำว่าโลกอยู่ในมาตราแม่กุกทั้งสองคำเลยต่อไปคำนี้อันว่าอะไรคะออยออยไม่ถูกอ้อยอ้อยอยู่ในมาตราอะไรคะมาตราแม่เกยคำด้านล่างลูกหมิวช่วยแม่ตากผ้าคำไหนอยู่ในมาตราแม่เกยเหมือนคำว่าอ้อยคะคำว่าช่วยอยู่ในมาตราแม่เกยต่อไปคำนี้คำว่าผ้าในแม่อะไรนะไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่อะไรนะแม่กอกาดูสิพี่ของฉันชอบกินปูคำไหนนะคำว่าพี่ใช่ไหมคะเก่งมากเลยและคำว่าปูจัดอยู่ในแม่กอกาเพราะทั้งคู่นี้ไม่มีตัวสะกดเหมือนคำว่าผ้าเลย
เห็นไหมคะต่อไปคำว่าสูงสอูงอสูงอยู่ในแม่อะไรคะแม่คงฉันจะทำความสะอาดห้องนอนวันพรุ่งนี้คำไหนในมาตราแม่คงบ้างคำว่าไหนคะคำว่าห้องและคำว่าพรุ่งอยู่ในมาตราแม่คงเหมือนคำว่าสูงใช่ไหมคะต่อไปคำว่าอะไรคะลูกคำว่าตามตออาโมตามอยู่ในมาตราอะไรลูกมาตราแม่คงแม่ใช้เข็มเย็บเสื้อให้แยมคำไหนบ้างที่อยู่ในมาตราแม่คงเหมือนคำว่าตามคำแรกเข็มขอเอมอเข็มต่อไปคำไหนอีกคะคำว่าแยมโยแอมอแยมอยู่ในมาตราแม่คงทั้งสองคำเลยเหมือนคำว่าตามด้านบนต่อไปการ์ดคำว่าการ์ดค่ะอยู่ในมาตราอะไรลูกมาตราแม่อะไรคะซอสอยู่ในแม่อะไรมาตราแม่กดค่ะพ่อขับรถพาแม่ไปตลาดคำไหนหน้าอยู่ในมาตราแม่กดเหมือนคำว่าการ์ดดูสิคำไหนคะลูกคำว่าไหนคะคำว่ารถและคำว่าตลาดอยู่ในมาตราแม่กดเหมือนคำว่าการ์ดต่อไปคำว่าพานโพอาโลพานพานอยู่ในมาตราอะไรคะโพอาโลพานอยู่ในมาตราแม่กลนิดนั่งเล่นตุ๊กตากับเพื่อนคำไหนอยู่ในแม่กลบ้างดูซินิดใช่ไหมคำว่าเล่นอยู่ในมาตราแม่กลคำไหนอีกคะคำว่าเพื่อนอยู่ในมาตราแม่กลต่อไปคำว่าปีกปีกอยู่ในแม่อะไรคะแม่กบเมวิ่งทุกวันเพื่อให้สุขภาพดีไหนอยู่ในแม่กบบ้างคำไหนคะคำว่าอะไรบ้างคำว่าทุกกับคำว่าสุขขอใครอยู่ในมาตราแม่กบเหมือนกันทุกกับสุขนะคะอยู่ในมาตราแม่กบทีนี้หลังจากที่ครูขวัญได้ทบทวนเราไปในเรื่องมาตราตัวสะกดเสร็จแล้วนะคะครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำเพื่อเป็นการทบทวนนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่29ค่ะหน้าที่29นะคะ29แล้วก็หน้าที่30ของหน้านะคะให้เลือกตัวสะกดในกรอบที่เขามีให้นะคะแล้วให้เรามาเขียนเป็นคำและก็เขียนคำอ่านให้ครูด้วยนะคะเขียนให้ครูนะคะให้ตรงตามมาตรานะคะดูให้ดีจะมีอยู่ทั้งหมด12ข้อ12คำนะคะทีนี้หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วก็ให้ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูขวัญได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูพันก็จบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ